ทำให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่คือเด็กคนหนึ่งซึ่งช่วยแม่เขาทำงานหารายได้วันนี้ทำให้ดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะหนูเจมอันนี้เขาเรียกอะไรครับขนมโตเกียวขนมโตเกียวสูตรคุณแม่ลักษณะเป็นแบบนี้นะเอาตัวนี้เรามีอยู่3แบบนะเอาเจมบอกสิว่านี่ไส้อะไรครับบลูเบอร์รี่ครับบลูเบอร์รี่นะสีฟ้าๆนี่เลยอันนี้ออกจะเป็นส้มๆหน่อยอะไรครับเนี่ยไส้กรอกกับหมูอ๋ออ๋ออันนี้ก็สีส้มๆอยู่อันนี้ไส้อะไรครับพริกเผาหมูยองครับหมูยองโอ้มีหลายอย่างนะคุณแม่เนาะแต่วันนี้มี3แบบแต่มันคละอยู่ในถาดนี้เยอะแยะมากมายเลยตัวอย่างอยู่ในถุงเนี้ยมันเป็นเหมือนกันแล้วก็4ชิ้นหนูทำเนี่ยถุงเล็กๆเนี่ยหยิบนะคีบไปใส่ไป4ชิ้นต้องเหมือนกันใส่อะไรก็แล้วแต่นี่ถุงเล็กเสร็จแล้วต้องมาใส่ในถุงใหญ่นะอย่างนี้1ชุดเสร็จครับผมเมื่อได้รถไหนแล้วต้องเปลี่ยนรถเป็นรถที่2รถที่3นะแบบนี้แหละให้เสร็จก็ถุงละนาทีทั้งหมดก็3นาที3นาทีได้ไหมสู้ไหมสู้ครับสู้3นาทียากหรือง่ายคุณแม่คุณพ่อง่ายค่ะน่าจะทันค่ะน่าจะทันครับ2ล่ะทันไหมไม่ทันครับไม่ทันแล้วลูกตอบเลย2ไม่ทันแต่ดูเด็กคนนี้ที่สู้เหลือ1นาทีสู้ไหมสู้ครับทำไมต้องหายใจก่อนผมกลัวไม่ทันครับนี่แหละแล้วยังสู้อยู่ไหมสู้ครับจะบอกพ่อแม่ว่าอะไรผมขอกำลังใจกับพ่อแม่ครับทำไม่ได้สู้ครับเฮ็ดได้อยู่แล้วปลาเฮ็ดได้อยู่แล้วจะตอบพ่อแม่ว่าได้ไหมได้ครับสำเร็จไหมสำเร็จครับแม่ดูเหมือนว่าน้องเจมจะหนักใจกับโจทย์ในวันนี้นะครับเพราะต้องแยกขนมโตเกียวออกเป็นทั้งหมด3ไส้โดยแต่ละไส้ครับใส่ถุงละ4ชิ้นแถมแต่ละถุงยังต้องใส่ถุงใหญ่อีกด้วยแม่หลายขั้นตอนแบบนี้กับเวลาเพียงแค่1นาทีงานนี้ต้องรุ่นให้น้องเจมทำให้สำเร็จเพื่อเอาของปันสุกทั้งหมดนี้กลับไปเลยครับพร้อม1นาทีไปครับเอาครับหยิบแล้วจะคลี่ถุงนี้ก็ต้องเสียเวลาเหมือนกันนะครับยังไม่ได้หยิบอะไรสักอันเลยมาขยายถุงอีกด้วยนะบลูเบอร์รี่1แล้วนะครับ2ครับแล้วมันก็อยู่คักกันอย่างนี้มาเร็วๆๆๆอีก1วางวางวางเร็วๆๆใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยตอนนี้ยังช้าอยู่เดี๋ยวต้องเร่งขึ้นนะครับหาไม่เจอหาไม่เจอก้นหรือถุงหรือปากเร็วๆๆๆต้องเร็วกว่านี้หน่อยเร็วกว่านะหยิบไปเลยนะถ้าจะเป็นหมูหยองนะได้หมดเอามา2แล้วโอ้ยอย่าช้าเร็วกว่านี้นิดนึงมาสุดท้ายมาสุดท้ายโอเคมาปั๊บวางเลยใส่ถุงชุดสุดท้ายมาหยิบนิบครับหยิบ2อันเร็วเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็ว2อันสุดท้ายเปลี่ยนชีวิต2อันสุดท้ายมันติดลุ้นสุดๆกับ2ชิ้นสุดท้ายแต่ดันเป็นชิ้นที่ติดกันซะอย่างนั้นเลยครับแล้วน้องเจมจะทันไหมล่ะครับนี่มันหล่นเอาหยิบมือแล้วครับอันนี้อนุญาตอีกอันนึงอยู่ไหนเอาใส่เลยครับมาถุงเร็วถุงเร็วถุงใส่อย่าหยุดปุ๊บอย่าหยุดวางลงปั๊บหยุดไม่ได้โอ้โหมันแรกๆก็ติดถุงติดอะไรเนาะครับแล้วมันก็มีสะดุดบ้างคุณพ่อรู้สึกยังไงตื่นเต้นครับคุณแม่เป็นไงค่ะลุ้นไหมลุ้นไหมลุ้นค่ะคุณพ่อลุ้นไหมลุ้นครับเสียวไหมเสียวลุ้นไหมลุ้นครับเนาะแล้วทำไมตอนหลังมันติดอะไรอ่ะมันติดตรงถุงครับมันติดตรงถุงก่อนครับติดถุงต่อมาติดตรงนี้ต่อครับติดตรงคีบอีกด้วยครับหลังๆเอามือเลยเหรอครับทำไมอ่ะมันยากครับมันยากไม่ได้แล้วครับเนาะเพราะกติกาไม่ได้บอกว่าวันนี้เราจะเอาเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรแต่เอาให้มันสำเร็จได้ผลทางสำเร็จเขาก็เลยทำทางด้านนี้1นาทีนะฟังดีๆนะครับออกมาเป็น57ทำได้โอ้โหยังเหลือเลยยินดีด้วยเลยครับสมกับเป็นนักสู้ตัวน้อยสู้ไม่ถอยแบบนี้ก็รับของปันสุขทั้งหมดกลับไปเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะครับก็ขอให้น้องเจมส์เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเรียนหนังสือเก่งมีสติปัญญาที่ดีครับผมสิ่งที่พ่อเป็นอยู่ก็สีดีขึ้นสีบ่ทุกข์บ่ลำบากอยู่ต่อไปโอ้โหนะความสำเร็จมือนี้น้องเจมส์เป็นคนเฮ็ดเด้ให้น้องเจมส์ตั้งใจเอาตั้งใจเรียนอันนี้แหละคือสิ่งที่จะครองเฮ็ดเพื่อครอบครัวได้ทั้งหมดให้บักลาจะเริ่มเติบโตในทั้งคุณงามความดีทั้งการศึกษาให้สู่เอาเด้อลูกเป็นเฮาสิทุกข์ไม่กระต้านเถาะครับผมปันสุขให้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ 120,000 นะครับ
ยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะฮะทุกอย่างต่างๆเราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่บางครั้งเกิดขึ้นหรือไปเห็นครอบครัวใดบางเกิดขึ้นนะอยากจะให้เขาได้รับการปันสุขบอกมายังรายการนะครับปัญญาปันสุขแบบนี้นะครับช่อง Workpoint หมายเลข23นะพระราชสุขแบบนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับฝนงดงามเสมอเรื่องที่เจอให้มันผ่านไปชีวิตใหม่ความหวังใหม่จะเริ่มอีกครั้งแสงเรืองรองเริ่มจะส่องฟ้าสัญญาให้เรามีหวังชีวิตใหม่ที่เปี่ยมพลังจะลุกขึ้นและจะยัดยืนต่อไยอดนักสู้ที่ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆตอนเธอร่างกายสมบูรณ์ครบถ้วนกลับไปผิดหวังเรื่องชีวิตคู่ครับเธอนอกใจครับแต่เห็นว่ามีน้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสองชีวิตแต่ก็มาเกิดเหตุก็ไปสวนทางกับรถ18ทำให้เธอกลายเป็นคนพิการแต่สิ่งนี้นะครับกลับทำให้เธอได้พบรักแท้จากผู้ชายที่ร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับไม่คิดว่าจะเป็นภาระหนักอะไรอย่างนี้หรอคือใจเลือกแล้วอยากจะดูแลคนเนี้ยเป็นมือเป็นเท้าให้เขาแล้วจะดูแลหนูไปตลอดเหรอมาจริงๆใช่ไหมใช่กับคนที่เป็นห่วงเป็นใยจะขอดูแลตลอดไป